สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆชาวสับปะรดสวนโมนะคะวันนี้โมจะพามาดูสับปะรดพันมะม่วงของโมมันสุกแล้วนะพอดีไปเก็บมาได้ประมาณนี้นะคะนี่สับปะรดพันหอมค่ะถ้าเขาสุกเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็สีเนี่ยจะเป็นสีเหลืองเห็นไหมคะแต่ถ้ายังไม่สุกเนี่ยเห็นไหมจะเป็นสีเขียวอะค่ะลักษณะของลูกพันธุ์มะม่วงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวโมจะให้ดูลูกที่อันนี้ก็ได้ใกล้ดีใกล้มืออันนี้คือสุกแล้วนะคะสุกแล้วแต่ลูกของเขาเนี่ยจะไม่ใหญ่เนาะก็จะอยู่ประมาณนี้โลกว่าโล5โล6อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ประมาณไม่เกิน2โลนั่นแหละเนาะเพราะว่าพันธุ์นี้มันคือมันไม่ได้ใหญ่เหมือนพันธุ์ยักษ์อะเนาะนี่เห็นไหมอันนี้จะเป็นโอ้น่ารักจังเลยจุกเขานะคะอันนี้จุกเนาะจุกของพันธุ์มะม่วงลักษณะนี้นะคะเหมือนช่อดอกกุหลาบอะเนาะอ่ะโอเคนี่นะคะลักษณะลูกอันนี้ประมาณนี้เนาะอึ๊บอ่ะให้ดูนี่อันนี้ประมาณโล3เนาะโล3โล4เนาะลูกนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้นี่เห็นไหมปึ๊บอันนี้คือลักษณะภายนอกของเขานะคะเราจะลูกประมาณนี้พันมะม่วงเนาะนี่โมจะให้ดูเห็นไหมตรงเนี้ยสวยมากเลยวันนี้โมมีของตัดอยู่ไม่ถึง10ลูกเลยถ้าใครจะเอาก็ทักมาแล้วกันนะคะเดี๋ยวโมส่งให้จะได้ชิมส่วนลักษณะภายในโมมีชิมดูแล้ว โอ้ยยังแสบคอไม่หายเลยคือมันหวานนะคะอันนี้คือที่จังหวัดตราดเนาะตราดจันทบุรีนะฝนตกทุกวันสีของเขานะคะเมื่อเขาสุกแล้วเนี่ยอ่ะสุกคือสีนี้นะอ่ะเขาสุกแล้วสีของเขาจะเหมือนเหลืองเหมือนสีของมะม่วงขมิ้นนั่นเองนี่คือที่มาของคำว่าพันมะม่วงเห็นไหมเนี่ยไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์นะคะคือลูกที่สุกสีเขาจะเป็นแบบนี้อ่ะถ้าเหลืองข้างนอกเหลืองมากข้างในก็เหลืองมากเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยส่วนเรื่องความหวานของพันมะม่วงก็อย่างที่รู้กันอยู่นะคะไม่ต้องพูดถึงแล้วตอนนี้ก็ยังแสบคอไม่หายอ่ะอันนี้เหลืองแกนของเขานะคะแกนของเขาเนี่ยหน้าแรงเนี่ยข้างในจะแกนกรอบเนาะแต่ว่าหน้าฝนก็นิดนึงน้ำฉ่ำฉ่ำน้ำเยอะไปหน่อยแต่ก็ยังหวานอยู่ดีนะคะต่ำๆถ้าเมื่อกี้ที่โมลองชิมก็น่าจะประมาณ20บิตเนาะถือว่าหวานมากสำหรับสับปะรดถ้าเทียบกับสับปะรดทั่วไปนะคะลูกนี้ไม่แกนนะคะ หวานไม่มีแกนค่ะพันนี้ไม่มีแกนนะมะม่วงนะสำหรับพันมะม่วงไม่ได้ขายมะม่วงนะคะคือสับปะรดนั่นแหละพันมะม่วงนะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจหรือสำหรับใครที่อยากถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ถามเข้ามาได้เลยหรือใครอยากจะลองชิมรับกี่ลูกอะไรยังไงก็ทักโมเข้ามาได้คือตอนนี้โมมีแค่นี้แหละแต่นอยังขายอยู่นะคะยังมีขายอยู่พันมะม่วงก็ขายควบคู่ไปกับพันยักษ์นะคะก็หนอละ15บาทเรากำลังหักเสร็จแล้วก็ใส่กระสอบไว้อันนี้มีออเดอร์มีเจ้าของแล้วนะคะเนาะอันนี้คือพันมะม่วงนะคะโอเคก็มาแจ้งให้ทราบแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะ